ค้นหาอาคารกันก่อนอ้โหูจะมีซอมบี้ไม่เอ่ยปุ้ง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 อ้าวรีโรถดแป๊บนึงบ้าเรียบร้อยหัวแตกเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์มาไปนะครับกับเกมมินิเดซีสเกมเอาตัวรอดจากซอมบี้ในโลกที่ล่มสลายนั่นเองนะครับอยู่กับเกมเอาตัวรอดกันอีกแล้วนะครับ โดยชื่อเกม DC นะครับผมหลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะครับที่เป็นเกมเอาตัวลอดบน PC นั่นเองไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในเวอร์ชั่นมือถือแบบนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนนครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากเหล่าซอมบี้ค้นหาทรัพยากรต่างๆนะครับอยู่ลอดต่อไปกันให้ได้ ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการเอาตัวรอดในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเฮ้ hey, สวัสดีเพื่อนดูเหมือนว่านายจะหล่นมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังจะตกนะนี่ก็คือล่มชูชีพของเราหรือเปล่าเอ่ยทีมของเราส่วนใหญ่ยังมีชีวิตยอยู่อยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้ให้มุ่งหน้าไปที่ตะวันออกจากตำแหน่งของเราอ่าได้สิโอ้โห เดี๋ยวตั้งปุ่มแป๊บ,บนึ่งนะสำหรับในตอนนี้ก็มาซูมเข้านิดหนึ่งรู้สึกว่ามองแทบไม่เห็นเลยแม่เป็นภาพที่ค่อนข้างจะเป็นพิกเซลนี่ก็คือการต่อยเฮ้ยมีรถอยู่คันหนึ่งดูสิพยายามหาของที่จะใช้เป็นอาวุธเพราะว่ามีพวกซอมบี้จำนวนมากให้ทำการเช็ครถคันนี้กันก่อน,อนเลยอืมเป็นรถที่น่าจะมีสิ่งของอยู่วนแป๊บนึงนะมปราบเฮ้ยเจอบางอย่างมีดหั่นเนื้อ นี่ได้มาแล้วจากนั้นก็กดที่ด้านขวาล่างตรงนี้สลับอาวุธอ้อเป็นมือกับอาวุธตรงนี้โชวนี่ข้าจะหั่นเนื้อซอมบี้ให้เป็นชินช้นๆเราก็มุ่งหน้าไปที่ตะวันออกมาตามที่ทุกคนบอกโอ้โหกดปุ่มตรงนี้เพื่อทําการจู่โจมเหล่าซอมบี้ได้ค่อยๆย,ย่องได้หรือเปล่าเอ่ยท่าทางมันจะไม่เห็นเฮ้ยเห็นแล้วเออเอ้าเลือดออกอืมเออเอ้ายังไงวะเนี่ย <c oughs> เลือดไหลเลยปะโถยเฮ้ย รถพยบาบาลนี่ผมตอนนี้ขอทําการค้นก่อนได้หรือเปล่าเอ่ยค้นยังไงวะเนี่ยอ๋อตรงนี้ปึ๊บ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 โอ้โหค้นเร็วเข้าเออแบนเดตเราสามารถอ่าใช้แบนเดตในการหยุดเลือดกันได้แบนเดดก็คือผ้าพ,พันแผลนะครับจากรถพยบาบาล๊จนไ่แป๊บบนึงโอเคเลือดหยุดไหลนี่ศพใครเอ่ยไม่รู้เหมือนกันช่างมันอย่าลุกมาเป็นซอมบี้นะเพื่อนโอ้โหจากนั้นก็ลงมาที่ด้านล่างเจอซอมบี้อีกแล้วจ้าอืมโอ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยจะให้สู้อย่างเดียวเลยเฮ้ยพวกนี้มาคนแป๊บหนึ่งท้ายรถคันนี้มีขยะอยู่โอ้โหเอาไปทําอะไรเอาไปทิ้งเหรออืมตรงนี้ก็เป็นแม่น้ํานะครับมุ่งหน้าไปที่ตรงนี้กันต่อเนี่ยผมเฮ้ยเหมือนจะเจอกับบังเกอร์ของทหารโอ้โหยบางครั้งนะครับเราก็ควรจะหลบเลี่ยงการต่อสู้ แล้วก็แอบ,บแอบ,บไปดีกว่านะเปลี่ยนจากการวิ่งให้กลายเป็นการย่องนี่ให้เป็นแบบนี้เราจะแบบว่าแนบเนียนมากขึ้นเฮ้ยถ้าแบบนี้ก็คือสถานะแบบนี้ซอมบี้มันจะเห็นได้โอ้โหมันเจอแล้วแต่ว่ามันมาไม่ได้หรอกมีรั้วหน้มอยู่โอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็วิ่งไปเลยละกันนี่ผม ตรงนี้เราสามารถเข้าไปแอบในหญ้าสูงได้เพื่อให้เกิดแต้มที่นีผมซอมบี้มันมองไม่เห็นอ่าเรียนมากกว่าเดิมหแล้วก็ยังไงต่อเดี๋ยวเราจะลองไปที่ค่ายทางนีุ้ยค้นหาอาคารโดยรอบอาจจะมีพวกวัตถุดิบบางอย่างที่จําเป็นเราสามารถทําการล่มต้นสร้างฐานได้นะครับหรือเปล่านะแล้วก็ค้นหาความช่วยเหลือเอาละในเต็นท์แห่งนี้ จะมีอะไรหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหพี่ไม่มีเวลาเข้ามาในอาคารนะครับผมจะมีการซูมแบบนี้ด้วยนห่น่าสนใจจริงๆโอเคสําหรับตอนนี้ก็เฮ้ยคันนี้ต้องมีของให้เรามีหรือเปล่าเฮ้ยมีซอมบี้มันเห็นแล้วไม่ต้องแอบ,บแล้วเพื่อนเอ้อ เออสีทีโอ้โหโดนแผลแบบว่าแม่เลือดตกยังออกนี่ผมตอนนี้ค้นหาอาคารกันก่อนโอ้โหจะมีซอมบี้ไม่เอ่ยนี่ก็คือแอปเปิลเก็บไปมีความหิวกันด้วยนะเกมนี้สมกับเป็นเกมเอาชีวิตรอดจริงๆเยนี่ผมแล้วก็มีเกะตรงนี้ค้นได้หรือเปล่าเอา่ยทำไมถึงคนไม่ได้กันนะป่าบ้านหลังอื่นนี่ผม ออกมาแล้วจากนั้นก็แอบย่องเข้าพุ่มออตอนนี้กินแอปเปิลกันหน่อยงบังบงบังบงบับงับดูสิเออฟื้นพลังอยากจะได้อะไรที่มันฟื้นเลือดเพิ่มเติมเฮ้ยมีซอมบี้ไหมนะไม่เจอไม่เจอเฮ้ยชิบโอ้โหอะไรวะเนี่ยสครับ น่าจะเป็นเศษชิ้นส่วนเอาละสําหรับตอนนี้มาบ้านหลังต่อไปนี่ก็คือเฮ้ยมีเทปกันด้วยดักเทปเผือไว้สําหรับการครัฟแล้วก็ทั้งขยะพวกนี้ไม่น่าจะมีสิ่งจําเป็นนี่ผมไปต่อเปิดรถปรึบมาฟรับโอ้โหก้าวมอมมอาโมกระสุนก้ามอมงั้นสินะแล้วก็นี่มันมีปืนด้วยล่ะเฮ้ยสามารถเปลี่ยนอาวุธตรงนี้กันได้แล้วนี่ผมโอ้หูมีการรีโหลดกระสุนตรงนี้นี่มาฟรบรีโหลดดิง สามารถทําการยิงได้เดี้ยผมแล้วก็ดูสิมีกระสุนประมาณ8นัดอืมแล้วก็ตอนนี้โอ้โหจะมีซอมบี้ไม่เอ่ยย่องแป๊บหนึ่งเฮ้ยนี่มันทิมเบอร์มันก็คืออะไรกันนะโอ้เป็นเศษไม้เี๋ยวผมเราอยู่ในที่สําหรับการตัดไม้นะครับตอนนี้ปะไปต่อมีปืนแล้วไม่ต้องกลัวการยิงของเราจะแม่นขึ้นถ้าเราแบบว่าไม่ได้วิ่งอยู่อ่าเข้าใจได้ครับผมเฮ้ยถ้าแบบนี้มันเจอแล้ว ปุง้งโอ้โห่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องถอยมาก่อนแล้วก็รอตั้งรักปุง้งโอ้โหูมาเดยยังแม่นอยู่เพื่อนหัวแตกไปซะเฮ้ยไอ้ซอมบี้เจออีกแล้วเจออีกแล้วเฮ้ยปุงป้งปุงป้งปุงป้งปุ้ง อ้าวแม็กกาซีนหืมรีโหลดแป๊บนึงบาบเรียบร้อยหัวแตกเอาแล้วนะตอนนี้เรามีโอกาสที่จะสามารถยิงหัวแตกกันได้นะครับเฮดช็อตนั่นเองอาจะทําให้ดาเมจสุดยอดไปเลยโอ้หรถถังเฮ้ยอยากจะขึ้นไปนั่งจริงๆถ้าทางจะปลอดภัยเอาละสําหรับตอนนี้ทําไมคนตายเยอะจริงๆพวกทหารยังสู้ไม่ได้เลยลเหรอเฮ้ยสามารถออกจากเอเรียตรงนี้กันได้ปะ่ะรีบออกจากที่นี่กันเถอะดี่ผมไปแล้วจ้าฟรับน ยินดีต้อนรับสู่มินิเดซี2โอเคนะครับสำหรับตอนนี้ก็ได้ของมาตามนี้กลับฐานกันก่อน โอ้โหในทำได้ดีมากเราจะเริ่มสร้างฐานใหม่จากที่นี่กันเลยนะตอนนี้ฐานพังไปแล้วเรียบร้อยหุยตรงนี้คืออะไรเอ่ยเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์สามารถกลายเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อ๋ออย่างงั้นเหรอสามารถเริ่มการก่อสร้างได้โดยการเลือก building เนี่ผมอ่า power s u p ล l y ใช้ไม้อืมจัดไปรอแป๊บหนึ่งนี่ผมแล้วก็สป e e d เพิ่มฟรีไปก่อนยอดเยี่ยมเลยเท่านี้เราก็มีไฟฟ้าใช้กัน แล้วเราสามารถทําการอัปเกรดเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับเพื่อเพิ่มสิ่งก่อสร้างใหม่ๆกันได้และนี่ก็คือการทําฟาร์มอ่า อาหารก็เป็นสิ่งจําเป็นเดี๋ยผมใช้ไม้ให้อีกแล้วจ้ามาฟรีเรียบร้อยสําหรับการปลูกพืชปลูกผักฟาร์มนะครับจะผลิตอาหารในทุกเวลานะครับเฮ้ยได้อาหารมาแล้วจ้าเมื่อผลิตอาหารแล้วสามารถเก็บรวบรวมได้โดยการกดที่ตรงนี้จํานวนเงินทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้จะปรากฏที่ด้านบนนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นอาหารนะครับผมจะถูกใช้เมื่อ เราทำการออกเดินทางถ้าไม่มีค่าตรงนี้ตัวละครของเราจะออกสํารวจด้วยความหิวส่วนด้านบนตรงนี้เป็นวัสดุใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างแล้วก็อัปเกรดส่วนประกอบเป็นของที่หายากนะครับใช้อัปเกรดซ่อมแซมและการประดิษฐ์ขั้นสูง น้ำมันเชื้อเพลิงสามารถใช้เร่งความเร็วก็ได้ในการทําอะไรก็ตามด้านขวาล่างตรงนี้เราสามารถใช้ทรัพยากรได้มากขึ้นเวลาสํารวจอะไรก็ไม่รู้อ๋อแผนที่งั้นห่ะดูเหมือนว่าเราจะตกลงบนเกาะแห่งหนึ่งนะและนี่ก็คือฐานของเราในป่าตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่ดีในการหาวัสดุไปสํารวจกันเลยเพื่อนเราสามารถทําการออโต้หรือว่าไปเองก็ได้นะ โอเคงั้นก็สำรวจเอาเองแล้วกันตอนนี้ฟรึบนี่ก็คือเลือกสิ่งที่สมใส่งั้นสินะสามารถทําการย้ายสิ่งของนะครับมาไว้ที่ตัวของเราก็ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยดูสิก็จะมีการติดตั้งปืนติดตั้งเสื้อกราะหรือว่าอะไรแบบนี้ปะสำรวจ ไหนดูสิโสมเข้ามาก่อนอม,มองแทบไม่เห็นเอาละมีแบบว่าค่าพลังงานค่าความหิวแล้วก็เลือดกันด้วยตรงนี้จะมีอะไรไม่เอ่ยไม่มีเราจะเริ่มจากสำรวจทางด้านซ้ายกันก่อนนะนี่ก็จะเป็นพวกก้อนหินเฮ้ยอ,อะไรม่วงๆหรือว่าจะเป็นพุ่มเบอร์รี่นี่ผมโอเคบูเบอร์รี่มาได้ผลไม้มากินแล้วแล้วก็ตอนนี้อื แถวนี้ไม่มีอะไรเลยล่ะดูสิมีแต่ป่าแบบว่าซอมบี้ก็ไม่เจอนี่แผนที่ตอนนี้เรากําลังจะสารวจจนถึงด้านบนเฮ้ยไม่เจออะไรเลยไปกลางๆก,กันหน่อยนะสํารวจแบบว่าเต็มพื้นที่มาเฮ้ยนี่มันเจอหมาเดี๋ยวก่อน เออเออเอ,อ้ยเรียบร้อยแล้วก็มีอันนี้ตกอยู่นี่เก็บไม้ได้โอ้โหยกินช่องไปนิดหนึ่งเอาละตรงนี้ก็มีหอคอยอยู่ด้วยรัมเบอร์เป็นไม้อีกแล้วไหนดูสิกระเป๋าโอ้โหยแทบจะเต็มเอาละเฮ้ยตรงนี้โอ้โหยน็อตอะโคล่คืออะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นกระป๋องโค่างั้นเหรอโอเคโอโยมีแบบว่า,าซอมบี้อย่างเยอะเฮ้ยไม่ใช่ซอมบีส้สิเป็นหมาป่าที่หิวโหย Yeah. เอออ้อยเลือดออกออแย่แล้วนี่มันอะไรเอ่ยแอกลกอฮอล์โอเคเลือดออกเรื่อยๆแบบนี้เราอาจจะตายได้ต้องใจยเย็นไปสำรวจในบ้านกันก่อนเฮ้ยเข้ามาแล้วโอ้โหไม่มีอะไรเลยเฮ้ยทำยังไงดีกับเลือดที่ไหลแบบนี้โอ้โหหย,ยดเป็นทางเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องสู้ต้องสู้อ,สอืมอืมเก็บผลไม้มาพยายามหลีกเลี่ยงเจ้าพวกนี้มาแล้วโอ้โหเฮ้ยไม้ยัยยยงเยอะเดี๋ยวก่อนเก็บอันนี้ก่อนเพื่อนปึ๊บ เออเอ้าหุยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยยิ่งเจอเยอะ เดี๋ยวอันตรายอืมอือืม,อม,อมได้อยู่ได้อยู่เอาละตอนนี้เราจะรีบกลับบ้านก่อนดีไหมกระเป๋าก็เริ่มจะเต็มกันแล้วนะอ่าออกจากที่นี่กันเลยเฮ้ยไปละเพื่อนโอเคสิ่งที่เราเก็บมาได้ก็นำกลับฐานได้เลยนะของที่เราเก็บมาได้รีเทิร์นกันเลยจะถูกเปลี่ยนเป็นอาหาร6แล้วก็เป็นไม้3ใช่ไหมจัดไปตัวละครของคุณอาจจะได้รับบาดเจ็บระหว่างที่ไปออกค้นหาสิ่งของนะครับเราสามารถ ดูเลือดได้ที่ด้านซ้ายตรงนี้เมื่ออยู่ในฐานเลือดของตัวละครก็จะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งสามารถรักษาผู้รอดชีวิตได้เร็วขึ้นถ้ามีโรงพยาบาลโอเคเพราะฉะนั้นก็สร้างโรงพยาบาลกันเลยใช้ไม้สิมาจัดไปเล่งความไวฟรีโอ้โหเป็นเต็นท์พยาบาลยังดีนะ มีผู้รอดชีวิตอยู่เป็นเพื่อนด้วยหลายคนเลือกที่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวละครที่อยากจะรักษาเข้าไปสามารถรักษาผู้รอดชีวิตได้เพียงคนเดียวถ้าอยากจะให้ใหญ่ขึ้นก็ต้องอัปเกรดโรงพยาบาลมีแบบว่าสุขภาพจิตของตัวละครด้วยเหรอถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายนะครับสุขภาพจิตจะค่อยๆลดลงเมื่ออยู่ในฐานสุขภาพจิตของเราก็จะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆ และนี่ก็คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นที่พักอาศัยทําให้แบบว่าฟื้นฟูสุขภาพจิตใช่ไหมระววังแถบการติดเชื้อด้วยนะเราสามารถติดเชื้อซอมบี้กันได้ ต้องระวังการโจมตีจากเหล่าซอมบี้ถ้าติดเชื้อเยอะๆอันตรายแน่นอนสามารถป้องกันการติดเชื้อได้โดยการสวมใส่อุปกรณ์ที่ทนทานครับผมนี่เป็นค่าตรงนี้กันเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเต็นสำหรับการรักษาการติดเชื้ออืมและนี่ก็คือ Watch Tower รรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเราสามารถอัปเกรดแล้วก็ปลดล็อก ภูมิภาคใหม่ๆได้ในการออกค้นหานะครับผมนี่ก็คือสถานีวิทยุสามารถออกอากาศได้เรียกผู้รอดชีวิตใหม่ๆได้นะครับจากที่ตรงนี้โอ้โหสำหรับตรงนี้ก็สถานีการซ่อมแซมเผื่อจะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เสียหายนะครับมาซ่อมที่ตรงนี้กันได้เลย โอ้รายละเอียดเกมนี้เยอะจริงๆอาคารครับของสามารถสร้างของได้ประมาณนั้นหากเราใช้อาหารหรือว่าเชื้อเพลิงหมดแล้วสามารถไปทําการเติมเงินนะครับเพื่อฟื้นฟูทุกอย่างกันได้เนี่ผมฟรีก่อนเลยใช่ไหมตอนนี้ปั๊บเอ,อือน้ํามันมาก่อน โอเคก็สำหรับในมินิ dc2 นะครับผมก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไวท้ที่ใต้คลิปนะครับผมหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพี่รติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลา ไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บๆ